รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับคุณผู้ชมครับคนไทยหัวใจไม่ท้อวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามครับจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยมีเพียงแค่3อำเภอเท่านั้นเองละครับจนถูกเรียกว่าเมืองสามน้ำ3อำเภอครับคุณผู้ชมครับเมืองสามน้ำ3อำเภอเกิดจากน้ำทะเลหรือน้ำเค็มจากอำเภอเมืองครับไหลเข้ามาดันน้ำจืดในอำเภอบางคนทีผสมกันครับจนกลายเป็นน้ำกร่อยในเขตอำเภออัมพวาซึ่งอดีตนะครับปัญหาสามน้ำเนี่ยเป็นปัญหาของคนสองฝากฝั่งกันมาแบบยาวนานแล้ววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งครับซึ่งเขาเป็นบุคคลสำคัญในการแก้ปัญหานี้ไปพบกับเขากันเลยครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและที่อยู่ข้างๆผมนะครับก็คือคุณพ่อปัญญาตกทองครับเจ้าของร้านข้าวใหม่ปลามันแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญที่เรียกได้ว่าแก้ปัญหาสามน้ำของชุมชนแพรกหนามแดงแห่งนี้คุณพ่อทำอะไรอยู่อย่าบอกผมว่าจะกระโดดน้ำนะครับห้ามนะครับคุยกับผมก่อนไม่โดดมาดูปลาสลิดอ๋อในนี่คือบ่อปลาสลิดนะครับพ่อน้องให้อาหารได้ล้อมไว้เนี่ยในวงเนี่ยว่ามันกินหมดไหมกี่บ่อครับในนี้ก็บ่อเดียวฮะบ่อเดียวมัน36ไร่เดิมทีผมแม่อยู่สมุทรสาครครับแล้วก็ย้ายมาที่นี่ปี2021ก็มาทำวังกุ้งทำวังกุ้งก็มาแต่งงานปี25ได้แฟนที่นี่หลังจากปี35 36เนี่ยครับธรรมชาติเริ่มแย่เราก็มาหันมาเลี้ยงปลาสลิดแล้วกุ้งยังเลี้ยงอยู่แล้วก็มาเลี้ยงปลาสลิดด้วยก็ทำทั้งน้ำจืดน้ำเค็มน้ำจืดน้ำเค็มเลยสองน้ำเลยพูดถึงปัญหา2น้ำเนี่ยมันเป็นมายังไงอะครับพ่อก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาไปสร้างเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยครับสร้างปี17เสร็จปี20เขื่อนต้องเก็บกักน้ํา 2-3 ปีทีนี้น้ำเค็มก็ลุกเข้ามาครับพอลุกเข้ามาเนี่ยที่จริงน้ําจืดมันหายแต่รัฐได้ข้อมูลไปว่าน้ําเค็มลุกก็มาสร้างประตูระบายน้ํามันลุกเองตามธรรมชาติอ่ะครับใช่เพราะน้ําจืดมันหายเขาไปสร้างเขื่อนเก็บกักน้ําไว้ใช่มั้ยทีนี้พอน้ําเค็มลุกเข้ามาก็มาสร้างประตูครับนี่พอชักประตูขึ้นมาเนี่ยทําให้ตะกอนดินเลนแก้แคนเนลเนี่ยฟุ้งกระจายเค้าเหงือกกุ้งเหงือกปลาแล้วกุ้งปลาเคยอยู่น้ําเค็มๆครับแต่พอเจอน้ำจืดมันน็อกน้ำมันน็อกตายก็ทำให้คนสองกว่างเนี่ยเวลาฝนตกน้ำท่วมน้ำเหลือจากการทำนาคนนาข้าวเนี่ย 3-40 คนจะยกพวกไปเปิดประตูระบายน้ำพอยกพวกเปิดประตูระบายน้ำคนน้ำเค็มเห็นกุ้งกระโดดปลาลอยหัวก็ไปจับกันอยู่บางคนก็ยกพวกมา10กว่าคนมาปะทะกัน20-30เนี่ยมาปะทะกันมาด่ากันทะเลาะกันมา20กว่าปีรุนแรงไหมครับพ่อก็รุนแรงบางพื้นที่นะมันมีหลายประตูนะมันมีหลายประตูหลายจุดบางพื้นที่ก็ลากมีดลากปืนมาเหมือนกันโอ้พอมีปัญหาทีเนี่ยผู้นำท้องถิ่นก็จะไปบอกผู้ว่านายอำเภอครับผู้ว่านายอำเภอก็จะมาเรียกประชุมครับก็เชิญหน่วยงานมาด้วยนะพอเชิญหน่วยงานมาคนมาเต็มห้องเลยมาประชุมกันเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าเขาสั่นประหม่าไม่กล้าพูดกลัวเงี้ยกลัวเขาไม่คุ้นชินแต่เขารู้ไม่เขารู้ครับทีนี้พอมาประชุมเนี่ยก็จะมีผู้นำที่พูดเก่งเพียงไม่กี่คนกี่ครั้งประชุมกี่ครั้งกี่ปีก็ไอ้คนเนี้ยพูดครับมันก็เลยได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนปัญหามันวนเวียนอยู่อย่างเงี้ย20กว่าปีผมก็หมดศรัทธาวิธีการแก้ปัญหาครับแบบเดิมๆแต่มันไม่ได้มีปัญหาน้ำอย่างเดียวมันยังมีปัญหาเรื่องของโรงงานปล่อยน้ำเสียอีกก็ทำให้กุ้งหอยปูปลาของชาวบ้านตายรวมทั้งเล่าด้วยครับเราก็ร้องเรียนพอเราเรียกร้องค่าเสียหายไปรวมกลุ่มเรียกร้องค่าเสียหายลงขันฟ้องศาลพอลงขันฟ้องศาลเท่านั้นแหละทางโรงงานก็จะมาหาผมเลยเขาเงินให้ผม 300,000 แล้วบอกว่าบอกว่าไม่ให้ยุ่งให้ปล่อยชาวบ้านผมไม่รับผมบอกว่าถ้าผมรับเงินเนี่ย
ผมก็ต้องเอาปี๊บคุมหัวเดินผมก็ไม่เอาเพราะผมไม่เอาเนี่ยเขาไปหาชาวบ้านครับเขาก็เจาะเอาตังค์ไปให้ชาวบ้านของเรา47คนเราเหลือ36คนหลุดไปครับหลุดมีหลุดไปบ้างที่ที่รับแล้วไม่มาเข้าร่วมกับเราแล้วบางคนไม่รับเงินนะแต่กลัวไอ้เขาให้เขาหยุดเราไม่ได้หยุดชาวบ้านไม่ได้เราก็โดนข้อหาหมิ่นประมาทชาวบ้านว่าโรงงานเขาก็จับยัดใส่ปากผมดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับผมตำรวจสั่งฟ้องแต่อัยการสั่งไม่ฟ้องพออัยการสั่งไม่ฟ้องตอนหลังเนี่ยเขาก็จะสั่งเก็บสั่งเก็บเลยสั่งเก็บก็มีที่รู้เนี่ยก็มีพวกนักข่าวมีตำรวจมาบอกเราเพราะทุกสังคมมีทั้งคนดีและไม่ดีครับพอขึ้นศาลเนี่ยทนายที่มาช่วยเราเนี่ยพอขึ้นศาลไปอ่ะทนายโรงงานถามเราเนี่ยให้เราตอบสั้นๆว่าใช่หรือไม่ใช่ครับถ้าใช่ก็เข้าทางเขาไม่ใช่เข้าทางเขาครับเพราะว่าคำถามเขาเหมือนรอบเหมือนใส่คำตอบเราเหมือนปลาแล้วทนายเราจะซักค้านล้วงปลาออกจากคล้องจากใส่ได้ยังไงถ้าไม่รู้เรื่องระบบนิเวศวิถีชีวิตภาษาถิ่นเดินขึ้นน้ำลงเดินตรงหัวน้ำขึ้นเป็นยังไงน้ำเกิดน้ำตายเป็นยังไงทนายไม่รู้เรื่องเราก็ต้องพอขึ้นศาลไม่ระยะหนึ่งเราต้องบอกศาลว่าขอหยุดเพราะเราไม่พร้อมครับแล้วทนายเนี่ยก็มาสอนชาวบ้านเรื่องกฎหมายพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมปี35สิทธิชุมชนส่วนเราเองก็ต้องสอนทนายเรื่องระบบนิเวศวิถีชีวิตภาษาถิ่นพาไปนั่งเรือดูระบบนิเวศวิถีชีวิตกินปูตัวใหญ่กินกุ้งตัวใหญ่ชุดใหญ่ใช้เวลาเป็นเดือนครับเป็นเดือนให้เขาซึมซับผลเป็นยังไงครับผลสุดท้ายเราชนะก็เรียกได้ว่าจบไปหนึ่งปัญหาแล้วแล้วเรื่องการแก้ไขน้ำอะครับพ่อทำยังไงอะครับก็จากการที่เราต่อสู้เนี่ยเราทำให้คือเรามองอย่างนี้เวลาทำอะไรเนี่ยเราต้องมีพี่เลี้ยงมีพันธมิตรมีคอนเนคชั่นมีเครือข่ายก็ทำให้เราเนี่ยไปเจอสกว.พอเจอสกว.เขียนโครงการขอเลยแต่ว่าเราต้องไปพัฒนาโครงการไปพัฒนาโครงการเรื่อยๆแล้วงบทุนวิจัยที่พ่อได้มาเนี่ยครับพ่อไปแจกแจงทำอะไรครับก็ได้งบมาก็ทำกิจกรรมเสร็จต้องถอดบทเรียนอีกครับพอได้ข้อมูลมาต้องมาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลอีกเราไปคุยรุ่นเดียวกันเนี่ยคนเป็นศัตรูไงเขามองคนเป็นศัตรูไม่ได้มองปัญหาศัตรูเหมือนเราครับเราก็ต้องเข้าหาผู้สูงอายุผู้สูงอายุใช่คือคนในชุมชนเนี่ยใช่ครับไปหาคนเฒ่าคนแก่แต่ไม่ได้ขัดแย้งกับเราเนี่ยครับเราไปหาเขาเนี่ยเขาก็เมตตาเราลูกเป็นหลานแต่เราอยากได้ข้อมูลในอดีตเราไปคุยเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนแกก็อยากคนผู้สูงอายุอยากเล่าความหลังสมัยเป็นฮีโร่แกก็จะพังพวงมาเลยว่าอุ้ยน้ำมันในคลองเมื่อก่อนมันไหลใสสะอาด คนพายเรือไปวัดไปตลาดเอื้อนกันทักทายกันตลอดลำคลองพอเราไปแล้วเวทีเนี่ยผู้สูงอายุก็จะเรียกลูกหลานเขามาฟังมาฟังด้วยเขาบอกว่าเอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยมึงบอกว่าไอ้พวกนี้มันคิดแทนมึงกูไม่เห็นคิดแทนเลยมาขอความรู้กูซึ่งลูกหลานของผู้สูงอายุนั่นก็คือคนที่เราขัดแย้งเราขัดแย้งกับเราเขาก็บอกว่าเขาเคยไปบอกพ่อแม่เขาว่าเนี่ยไอ้ฝั่งน้ำเค็มอ่ะมันชอบคิดแทนครับแกก็บอกว่าเอ้ยมันไม่ได้คิดแทนมันมาขอความรู้ใช่ไหมมันก็เริ่มขี้คลายลดความขัดแย้งลงเริ่มเบาลงแล้วใช่แล้วเราก็พอเขาเบาแล้วเนี่ยเราเขาเนี่ยไปน้ำเค็มครับไปดูปัญหาคนน้ำเค็มเพราะให้คนน้ำเค็มเนี่ยเห็นปัญหาคนน้ำจืดครับคนน้ำจืดเห็นปัญหาของคนน้ำเค็มได้เกื้อกูลกันสองฝั่งได้เห็นปัญหาแล้วครับเขาอกเข้าใจแล้วมีข้อมูลที่ตรงกันครับทีนี้ในเวทีเนี่ยคนน้ำจืดเนี่ยเขาก็บอกว่าประตูเนี่ยเขาก็เห็นมาตลอดเพราะหน่วยงานทำแบบเนี้ยมันไม่น่าใช่ถ้าเป็นบานแบบนี้ล่ะแบบหน้าต่างบ้านเขาอะหน้าต่างบ้านทรงไทยอะเวลาเปิดบ้านเปิดหน้าต่างเช้าเปิดหน้าต่างบ้านมาใช่เปิดหน้าต่างบ้านพอหน้าต่างบ้านเขาเปิดอย่างนี้ครับแล้วก็มีไม้ค้ำพอเย็นมาปิดหน้าต่างบ้านเอาไม้ค้ำทำกรอนขัดเขาเรียกบานหับเหยทีนี้ไอ้ฝั่งน้ำเค็มเองเนี่ยมันมีท่อดันน้ำวังกุ้งเวลาดันน้ำเนี่ยฝาท่อจะเปิดเองเวลาดับเครื่องฝาท่อมาปิดเองก็เอามาประยุกต์ใช้กับไอ้ประตูระบายน้ำในพื้นที่เราเรียกได้ว่าปีครึ่งเนี่ยเราได้โมเดลประตูน้ำเรียกว่าอะไรนะครับพ่อโมเดลประตูระบายน้ำบานหับเหยยังมีอยู่ไหมครับยังมีอยู่ฮะพาไปดูหน่อยได้ไหมครับพ่อได้ครับบานหับเหยบานหับเหยไปครับพ่อไปครับครับครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเรื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกันใจโดยปตท.สารพลังสู่ความยั่งยืนห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า70ปี
เรียกได้ว่าคุณลุงทั้งสองเนี่ยเป็นทีมงานใช่ครับสนิทเลยไหมครับก็ช่วงแรกยังไม่สนิทก็มาสนิทตอนนี้ต่อจากหลังไปทำงานมาเนี่ยนั้นถามไปแล้วครับว่าตอนที่ชักชวนว่าเฮ้ยให้มาร่วมช่วยกันแก้ปัญหาความขัดแย้งเนี่ยตอนนั้นเราสองคนคิดอะไรครับชาวนากับน้ำเข็มเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถูกกันนะคุณปัญญามาเนี่ยผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าตั้งสมัยปู่ย่าตายายมามันก็ขัดแย้งกันนะแล้วคุณปัญญาก็มาใหม่คุณจะแก้ปัญหาได้ยังไงคุณนี่มาที่หลังคุณจะแก้ได้ยังไงผมอะไม่ใช่ไม่เชื่อจะขอดูก่อนเพราะว่าไอ้ปัญหาเดิมที่เราทะเลาะกันอยู่ที่ประตูนะก็ประจำอยู่แล้วนะก็ไม่เห็นมันมีอะไรที่ว่าจะดีขึ้นเราก็ยังทะเลาะกันอยู่เนี่ยจะมาแก้ได้ยังไงขอดูก่อนที่เราไม่เชื่อเพราะว่านาข้าวเราเนี่ยส่วนใหญ่จะทำนาข้าวกันทั้ง2ตำบล3ตำบลจากฝนตกหนักเนี่ยข้าวเราจมน้ำเราไม่สามารถที่จะเอาน้ำไว้ได้เราก็ต้องไปเปิดไม่เมื่อไปเปิดปั๊บเนี่ยคนน้ำเค็มก็มาดันไม่ให้เราเปิดนี่ปัญหาตัวนี้ปัญหาเรื่องใหญ่แล้วอะไรตัดสินใจที่เราอ่ะช่วยก็ช่วยเรื่องทั้งปัญหาความขัดแย้งแล้วก็ปัญหาน้ำครับปัญญาก็เป็นตัวแทนของน้ำเค็มผมก็ตัวแทนของน้ำจืดก็มาคุยกันก็ไม่บางครั้งก็ไม่ตกลงนะเพราะว่าเรามาเปิดคุณไม่ให้เปิดเนี่ยนะไม่ให้เปิดน้ำทีนี้เมื่อปีพ.ศ. 2544นี้ผมกับญาเนี่ยก็ได้เข้าเป็นสมาชิกอบต.ด้วยกันตัวนี้คือความสัมพันธ์ใกล้ๆชิดกันมาแล้วทีนี้คุณปัญญาบอกว่าพี่เรามาแก้ไขเรื่องประตูระบายน้ำถ้าเราไม่ทำเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรามาร่วมเดินทางด้วยกันทำงานด้วยกันเพื่อให้พี่น้องคนทั้งสองฝั่งได้ใช้น้ำที่ไม่มีการขัดแย้งกันเราก็มีการพูดคุยว่าพูดคุยกับคนน้ำเค็มว่าผมเดือดร้อนนะผมจะเปิดน้ำนี่อาทิคนน้ำเค็มก็บอกว่าพี่ผมกำลังสูบน้ำเข้าบ่อกุ้งอยู่กำลังจบกุ้งอยู่ไอ้คนนี้เรามาคุยกันได้แต่เราไม่ได้คุยกันถ้าคุณมาบอกว่าผมกำลังจับกุ้งผมกำลังเดือดร้อนเดี๋ยวขอเวลาผมสักวันสองวันเราให้เปิดน้ำได้ไหมนี่คุณก็ไปพูดคุณไม่ดูว่าชาวนาเนี่ยเขาเดือดร้อนยังไงไอ้ชาวนาก็ไม่รู้ว่าไอ้คนน้ำเค็มเนี่ยเดือดร้อนยังไงเราไม่รู้ทั้งสองฝั่งใช่ไหมอันนี้ถ้าเรามาพูดคุยเอาคนน้ำเค็มมาพูดคุยคนน้ำจืดคนน้ำจืดคุยกันน้ำเค็มว่าปัญหามันคือมันจะต้องแก้ไขยังไงอันนี้คือบทสรุปที่เราได้เข้ากระบวนการร่วมกันเราเริ่มประชุมกันเพื่อหาทางที่ดีเนี่ยก็ต้องมีกติกาใช่ไหมครับว่าฉันจะเปิดฉันจะเซฮัลโหลบอกคุณก่อนอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับหลังจากเราดูมาแล้วเอ๊ะแล้วก็มันนึกใจว่าเอ๊ะพี่ปัญญาเขาตั้งใจแก้ปัญหาให้เราจริงๆนี่เพราะปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาของเราปัญหาในชุมชนของเราตัวเราเองจะเป็นผู้รู้ปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้ำไม่ดีตัวเองก็รู้ว่าน้ำไม่ดีแล้วถ้าตัวเองไม่แก้จะเองแล้วใครจะแก้เพราะพี่ปัญญาเขาก็มาสร้างให้เราแล้วตัวเองต้องทำเองนะต้องแก้เองก็คืออ่ะมาร่วมมือกันแล้วมีการแบ่งหน้าที่กันยังไงครับแบ่งหน้าที่กันก็คือพี่สมบูรณ์เนี่ยเขาอยู่พื้นที่น้ำจืดน้ำจืดก็ให้ประสานคนน้ำจืดพี่เปียกอยู่น้ำเค็มครับก็ให้ประสานคนน้ำเค็มแล้วก็มาคุยกันแล้วจนมาได้แนวคิดว่าประตูระบายน้ำเนี่ยต้องเปิดเองได้เปิดปิดเองได้น้ำไม่สามารถล้นกลับได้ คนน้ำจืดต้องการน้ำจืดแต่ไม่ต้องการน้ำท่วมครับคนน้ำเค็มต้องการน้ำจืดแต่ไม่ต้องการน้ำที่มีของเสียก้นคลองคนน้ำจืดต้องการอะไรน้ำเค็มต้องการอะไรจนมารวมเป็นโมเดลอันนี้ใช่โมเดลนี้ก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ใช้อยู่คุณพ่อพาไปดูหน่อยนะครับได้ครับไปด้วยกันไหมครับพี่เปี๊ยกเนี่ยจะลืมไปว่าสองคนนี่นะเขาเป็นคนไทยหัวใจไม่ท้อนะครับขาครับโอ้แต่พี่เปี๊ยกเดินได้สบายพี่บุญนี่ครับก็เป็นคนไทยหัวใจไม่ท้อเหมือนกันขากับขาเทียมทั้งคู่ก็ไม่สะดวกให้พี่เปียกสะดวกเปียกเดินปอเลยครับผมไปได้ผมอยากจะไปแต่ว่าผมสำคัญที่ว่าสภาพมันไปไม่ได้ครับอยากตั้งใจไปส่งใจไปช่วยกันแล้วกันคุณผู้ชมครับนี่คือโมเดลประตูน้ำบานหับเหยผมอยากทราบครับมันทำงานยังไงแล้วมันต่างจากประตูน้ำทั่วไปยังไงครับของกรมชลประทานที่เปิดครับได้จากก้นนะเราก็มาประยุกต์ครับให้มันเปิดแล้วน้ำทะเลมาเนี่ยมันก็จะเปิดออกอันนี้น้ำจืดอ๋อครับฝั่งนี้น้ำเค็มครับพอน้ำจืดมามันก็จะไหลออกไหลออกพอน้ำทะเลขึ้นมันก็จะดันปิดขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าฝั่งน้ำจืดน้ำเหลือน้อยเนี่ยครับก็จะยกเก็บเราต้องยกเองมาหมุนบ้านเนี่ยยกเก็บขึ้นเก็บขึ้นพอน้ำมาเยอะกดลงถ้าท่วมยกแขวนยกแขวนเลยมันก็จะเป็น3บานในบานเดียวกันซึ่งบานเก่าเขาเป็นบานเดียวเป็นบานทึบปิดตายชักจากก้นแต่ของเราไอ้มีบานหับเผยแบบหน้าต่างบ้านแล้วตั้งแต่มีประตูระบายน้ำเนี่ยครับส่งผลดีกับชุมชนยังไงครับพ่อชุมชนเรารักกันมากขึ้นน้ำเจือกับน้ำเค็ม
คุยกันมากขึ้นไม่ต้องมาทะเลาะกันเหมือน20ปีที่แล้วน้ำมันไปเลยไม่มีต้องใครมีเปิดโอ้เนี่ยมีใครเปิดมันทำงานของมันเองเลยใช่เรียกว่าจังหวัดอื่นเนี่ยเขามามาดูเป็นต้นแบบไหมครับพ่อมีฮะก็มีที่ปันนาเละยะลิงครับแล้วที่ตะการจังหวัดตากครับมาดูงานแล้วก็ไปทำพอมาดูงานเยอะๆเนี่ยเวลามาดูงานไม่มีที่กินข้าวก็ต้องให้ชาวบ้านทำกับข้าวให้กินเขาบอกอร่อยหนักๆเราทำร้านอาหารเลยดีไหมพ่อต่อยอดเลยคิดเป็น10ปีเหรอครับก็เลยทำร้านอาหารแสดงว่าตอนนี้มีแล้วใช่ไหมครับมีแล้วครับนโยบายของเขาก็คือร้านอาหารคนที่มากินอาหารคือคนมีบุญทำไมอะครับเขาเอามามอบให้กลุ่มสัจจะเนี่ยปีหนึ่ง 20,000 บาท 30,000 บาทมอบอะไรครับมอบกำไรจากร้านอาหารเขานะ 2% ครับเข้าเพื่อไปเป็นการเกิดแก่เจ็บตายเป็นสวัสดิการชุมชนเป็นสวัสดิการพอมาปีนี้เขาก็บอกว่าเอาเงินที่จะให้ปีละ 20,000 30,000 นะเอามากระจายรายได้สู่ชุมชนดีกว่าชุมชนที่เขายังไม่แก่มียังไม่เจ็บมียังไม่ตายมีเขาจะทำยังไงเขายากจนก็เลยเอามาต่อแพเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนเรียกได้ว่าร้านอาหารเนี่ยใครมาทานก็มีบุญถือว่าร่วมทำบุญร่วมช่วยเหลือชุมชนไปด้วยใช่แต่ยังไม่พิสูจน์ว่าอาหารอร่อยไหมไปชิมได้ไหมครับพ่อได้ครับได้ใช่ไหมได้ครับไปไหมครับคุณผู้ชมร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนโก้แก่มันทุกเม็ดเสริมกำลังใจโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ครับครับพี่พ่อบอกว่าคิดมาเกือบ10ปีใช่ฮะสวยมากครับคุณพ่อแต่เปิดมา7ปีแล้วข้าวใหม่ปลามันครับผมมันมีความหมายอะไรครับความคนตั้งสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยปลาจะเกิดหน้าแล้งโตหน้าฝนมันอ้วนกินเลยหน้าหนาวข้าวแล้วก็ปลูกข้าวนาปีไม่มีนาปังก็ปลูกหน้าฝนเกี่ยวหน้าหนาวที่สังคมไทยนั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาปู่ตายายยายเนี่ยครับเพราะเราได้กินข้าวใหม่ที่มียางปลาหน้าหนาวที่มีมันที่สำคัญอากาศไม่ร้อนหนุ่มสาวแต่งงานใหม่ไม่มีห้องแอร์ใช่ไหมก็อยู่เย็นเป็นสุขก็เรียกว่าคู่ข้าวใหม่ปลามันเรียกได้ว่าการก่อสร้างนี่คือใช้วัสดุธรรมชาติในการทำใช่ครับแล้วเรื่องอาหารนะครับอาหารก็ใช้วัสดุธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าอย่างชะครามหนามุ้งดอผักเนี่ยเราพยายามเน้นที่มันขึ้นโดยธรรมชาติปล่อยแมงผู้อะไรพวกนี้ปลาหมึกปลาทูปลากระพงปูทะเลเป็นปลาปูม้าธรรมชาติหมดคือน้ำลายแล้วพาไปชิมหน่อยครับได้ครับคุณพ่อครับอาหารเยอะแยะเลยวัตถุดิบพวกนี้ครับมันคือของท้องถิ่นที่เอามาจากชุมชนนะครับแน่นอนอย่างชะครามเนี่ยเจลีไปเก็บมาขายเจลีคือใครครับเจลีเป็นชาวบ้านแถวนี้อ๋อส่วนปลาเนี่ยตะตูมาขายครับตูแล้วก็ปูทะเลก็ซื้อชาวบ้านแถวนี้รวมทั้งในบ่อเราเองด้วยยอดหน้าพุงดอก็ของชุมชนเก็บมาขายเก็บมาขายมันเป็นผักหัวไร่ปลายนาไปขึ้นเองปลายนาขึ้นเองใช่ปลอดสารพิษแน่นอนโอ้พรีเมียมครับแล้วเมื่อกี้ที่คุณพ่อพูดว่าเอาเงินส่วนหนึ่งของที่นี่ครับไปต่อแพด้วยเหรอครับครับผมมันคือยังไงครับพ่อก็คืออย่างนี้ฮะเพราะว่าเราทำธุรกิจเนี่ยเราอยากทำธุรกิจวิถีธรรมนำวิถีทุนทำธุรกิจมีกำไรต้องใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกำไรของเราไปสมทบกับกองทุนสวัสดิการชุมชนนี่พอสมทบไปเนี่ยเราสมทบไป 30,000 40,000 เนี่ยพอคนตายก็จ่ายหมดปีนี้เราเลยเงินเนี่ยไปทำแพแสนกว่าบาทเกือบ 200,000 เนี่ยเราไปทำแพทำคลองทำแพเนี่ยมันเป็นการสร้างเบ็ดสร้างแห่สร้างโอนให้ชาวบ้านชาวบ้านมาต่อแพมาลากจูงเขาก็ได้ค่าแรงไปกำไรเอาเขากองทุนสวัสดิการไม่ดูแลชาวบ้านเกิดแก่เจ็บตายเราคิดตรงนี้สร้างวิถีการทำมาหากินให้เลยแล้วขายทรัพยากรขายธรรมชาติขายวิถีขายวัฒนธรรมเราต้องมองเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะนั้นเราเป็นครอบครัวเดียวกันเรามากินข้าวด้วยกันเราต้องกินข้าวด้วยกันรสชาติดีนะครับพี่
อาหารรสชาติดีมากถูกปากผมมากเมนูแต่ละเมนูเนี่ยเรื่องเคล็ดลับการทำอาหารเนี่ยครับเอามาจากชุมชนหรือว่าใครเป็นคนคิดครับคุณพ่อก็แน่นอนก็กินกันอยู่แล้วครับก็แฟนผมก็ทำอาหารเก่งอ๋อนี่คือฝีมือใช่ฮะก็มาเทรนนักงานก็เป็นอาหารของชุมชนนะเป็นรสชาติของชุมชนบ้านๆชุมชนที่เนี่ยวัตถุดิบก็ดีใช่ครับฝีมือคนทำก็ดีครับจากการที่ได้นั่งคุยกับคุณพ่อเนี่ยครับแล้วก็พูดคุยทั้งวันเนี่ยผมรู้สึกเลยคุณพ่อเนี่ยพยายามที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนคุณพ่อมีหลักในการคิดที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงครับคือผมมองอย่างนี้เวลามีปัญหาเนี่ยหลายๆชุมชนบอกแต่ปัญหาแต่ไม่ได้บอกทางแก้แต่ผมว่ามีปัญหาเนี่ยเราต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะให้เห็นว่าปัญหาไม่เกิดจากอะไรแล้วจะแก้ไขยังไงเพราะหน่วยงานเนี่ยเขาไม่รู้วิธีแก้เพราะเขาไม่ได้อยู่กับเราเขามา2ปี3ปีเขาย้ายคิดให้ลึกคิดเชิงระบบผมจะมองแบบนั้นใครจะแก้ถูกไหมจะเอาใครมาร่วมกับเราคือคนทำงานเก่งอะไม่ใช่ทำเก่งนะแต่เขาคิดวิเคราะห์แล้วใช้คนเก่งเอาคนเก่งมาทำเพราะเราเนี่ยมีความสามารถทำคนเดียวไม่สำเร็จครับแล้วจากการทำงานตรงนี้ครับที่ว่ามีอุปสรรคมีอุปสรรคอะไรใหญ่ๆที่พ่อรู้สึกหนักใจบ้างไหมครับที่หนักใจก็มีอยู่สองสามเรื่องอันดับแรกเลยไม่เคยขึ้นศาลไปขึ้นศาลในการต่อสู้ไอ้เรื่องถูกเก็บถูกอะไรยังไม่ค่อยนานเท่าไหร่แต่ว่าการขึ้นศาลเนี่ยเรากลัวชาวบ้านจะไม่ไปกับเราแต่เรามั่นใจว่าเราทำถูกไม่ทำผิดอีกอย่างนึงความไม่เข้าใจของคนครับนะเราจะเหนื่อยในการทำความเข้าใจกับคนถ้าคนเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะไม่เหนื่อยพ่อดูเป็นคนไม่เคยท้อเลยครับเอากำลังใจจากไหนในการทำงานนะครับกำลังใจผมคิดว่าถ้าเราทำถูกต้องกำลังใจมาไม่อคติไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเพราะว่าถ้าเราหวังผลประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเราจะเป็นตัวปัญหาตัวแรกที่แก้ไม่ได้ที่พอเราทำแล้วเนี่ยก็มีคนเห็นว่าเอ้ยเราทำดีก็มีคนเข้ามาช่วยเราทำเราทำคนเดียวไม่สำเร็จเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมจบป.4ผมได้รางวัลมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจอมบึงแล้วก็ได้เมธาจารย์กิตติมศักดิ์แล้วก็ได้รางวัลแทนคุณแผ่นดินได้รางวัลเลิศรัตโอ้แล้วได้รางวัลลูกโลกสีเขียวครับและได้รางวัลอื่นๆเยอะแยะเลยรางวัลเหล่านี้ที่ได้มาเนี่ยครับมันเหมือนเป็นการการันตีความถูกต้องที่เราทำแล้วมีคนเห็นผมคิดแบบนั้นนะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเป็นรางวัลของตัวเองคนเดียวมันเป็นเหมือนรางวัลของชุมชนเพราะเราไม่ได้ทำคนเดียวทำคนเดียวไม่สำเร็จคุณพ่อครับมีอะไรจะฝากให้กับคนที่กำลังคิดทำในสิ่งดีๆแบบที่คุณพ่อทำอยู่แล้วกำลังท้อมั้งครับเพราะการทำงานกับคนเนี่ยมันมีคนอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งเนี่ยกูต้องแน่แพ้ไม่เป็นเห็นแค่ตัวกูเสียเปรียบเราจิตอาสาเนี่ยมีอาจจะมีอยู่20คน100คนเนี่ยจิตอาสาอยากทำดีเพื่อสังคมชุมชนมี 20% และ 20% เนี่ยกูต้องแน่แพ้ไม่เป็นเห็นแค่ตัวกูเสียเปรียบเป็น40แต่อีก 60% เนี่ยเขายืนดูครับที่ทำยังไงอ่ะเรามี20เราจะเอา60มาเป็นพวกให้ได้ครับพอ60มาเป็นพวกให้ได้ชุมชนจะสำเร็จแล้วคนภายนอกก็จะเห็นเดินตามแนวทางที่พ่อทำจะจดจำทุกคำที่พ่อให้จะทำดีดังพ่อตลอดวันนี้คุณพ่อปัญญาเนี่ยทำให้ผมเห็นแล้วนะครับว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนหากทุกคนในชุมชนเนี่ยร่วมกันคิดวิเคราะห์แล้วก็หาข้อเท็จจริงที่ถูกต้องปัญหาต่างๆก็จะสามารถคลี่คลายได้ไปในทางที่ดีครับและนี่แหละครับคือเรื่องราวดีๆของคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเพราะว่าเราทำธุรกิจเนี่ยเราอยากทำธุรกิจวิถีธรรมนำวิถีทุนทำธุรกิจมีกำไรต้องใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนคือผมมองอย่างนี้เวลามีปัญหาเนี่ยหลายๆชุมชนบอกแต่ปัญหาแต่ไม่ได้บอกทางแก้แต่ผมพอมีปัญหาเนี่ยเราต้องคิดวิเคราะห์ปัญหาไม่เกิดจากอะไรแล้วจะแก้ไขยังไง